โครงการก่อสร้างอุโมงค์เส้นทางข้ามทะเลเซินเจิ้นจงซานเป็นการสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวและกว้างที่สุดในโลกอุโมงค์ใต้ทะเลนี้มีความยาว 6,845 เมตรประกอบด้วยกล่องคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแผ่นเหล็กด้านนอก32กล่องภายในอุโมงค์แบ่งการจราจรเป็น2ทิศทางแต่ละทิศทางมีถนน4ช่องทางรถสามารถใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุโมงค์ออกแบบให้มีการลดแสงเป็นลำดับทำให้เมื่อเข้าสู่อุโมงค์นี้ผู้ขับขี่จะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแสงจากสว่างเป็นมืดที่เร็วเกินไปขณะที่ผนังอุโมงค์ถูกติดตั้งด้วยแผงสีขาวซึ่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีโครงการเส้นทางข้ามทะเลเซินเจิ้นจงซานกล่าวว่านอกจากเพื่อความสวยงามแล้วแผงผนังสีขาวในอุโมงค์ยังช่วยเพิ่มความสว่างช่วยประหยัดพลังงานและช่วยหุ้มแผ่นเหล็กโครงสร้างอุโมงค์ด้วยแต่ละด้านของอุโมงค์มีการติดตั้งแถบไฟหลายสีช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ขณะที่เพดานของอุโมงค์เป็นแผ่นกันไฟซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันอัคคีภัยในอุโมงค์นอกจากนี้อุโมงค์ยังถูกออกแบบให้มีทางออกฉุกเฉิน83แห่งและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงมากกว่า700ชุดผู้บริหารศูนย์การจัดการโครงการเส้นทางข้ามทะเลเซินเจิ้นจงซานอธิบายว่าส่วนกลางของหน้าตัดอุโมงค์เป็นห้อง3ชั้นได้แก่ห้องชั้นล่างติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบน้ำเช่นท่อจ่ายน้ำท่อระบายน้ำและท่อดับเพลิงห้องชั้นกลางเป็นทางเชื่อมไปสู่ทางออกและห้องด้านบนเป็นห้องระบบระบายควันเส้นทางข้ามทะเลเซินเจิ้นจงซานระยะทาง24กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเมืองเซินเจิ้นและจงซานมณฑลกวางตุ้งเป็นเส้นทางสำคัญในการพัฒนาเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าคาดว่าจะเปิดใช้งานในปีหน้าช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเซินเจิ้นและจงซานจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง30นาที